สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับวิศวกรสอนเล่นเกมนะฮะรออยู่กับเกมนี่นะครับมีต้นไม้อย่างนี้มีภูเขาอย่างนี้สภาพแวดล้อมอย่างนี้ใช่แล้วฮะ Ark Survival นั่นเองนะครับถุยเกม Planet Coaster นั่นเองนะฮะโหเอาละครับวันนี้เราจะมาเล่น Planet Coaster เราจะมาสร้างตัวด้วยการสร้างเพียงแค่ม้าหมุนนะครับผมเราจะมาบอกเทคนิคการสร้างสนุกโดยใช้ม้าหมุนเป็นตัวเริ่มธุรกิจของเรานะครับนี่นะฮะอันนี้เป็นสวนสนุกแบบ Challenge Park นะครับผมม้าหมุนปาร์คตอนนี้นะครับเรามีเงินตั้งต้นอยู่ 4,000 โคตรน้อยเลยก่อนอื่นเลยเราจะมาสร้างถนนก่อนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเล่นสวนสนุกแบบ Challenge Park เนี่ยสิ่งที่ยากที่สุดเลยคือการที่เราจะหาเงินนะครับเพราะว่าเงินเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องใช้ในการซื้อเครื่องเล่นหรือว่าจะรีเสิร์ชของต่อไปนะครับอันนี้เราก็จะมาเริ่มเล่นโดยการสร้างม้าหมุนก่อนเลยนะครับม้าหมุนเนี่ยฮะคือถ้าเกิดเราเริ่มเล่นแล้วเนี่ยเห็นไหมครับว่าเครื่องเล่นเราจะยังมีไม่ครบนะครับเราต้องไปรีเสิร์ชมันก่อนซึ่งนี่นะครับแต่อันนี้ก็จะต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ใช้เงินซึ่งไม่อะเราตั้งตัวด้วยม้าหมุนก่อนเลยนะครับม้าหมุน Venetian Carousel นะครับอันนี้เราลงทุน 1,200 อันนี้ความน่าตื่นตาตื่นใจ 1.48 สีแดงนี่คือไม่ค่อยน่าตื่นตาตื่นใจเท่าไหร่นะครับ Fear 0.53 ก็คือความน่ากลัวความค่อยนะความน่ากลัวของการเล่นข้างเล่นนี้นะครับแบบพวก อะไรนะฟุตไฟเหาะมันก็จะมีความเฟียเยอะหน่อยนะครับส่วนนอเซียเนี่ยก็คือความคลื่นไส้นะครับ 0.65 นี่คือกำลังดีนอเซียกำลังดีก็คือคนเนี่ยเล่นเสร็จไม่ต้องออกมาวิ่งหาห้องน้ำไปอ้วกแตกอะไรนี้นะครับโอเคเราจะมาดักหน้าลูกค้าก่อนเลยด้วยม้าหมุนการสร้างเนี่ยเราก็จะต้องสร้างห่างจากทางเดินหลักของเราซึ่งทางเดินหลักเราลืมนะฮะทางเดินหลักมันต้องใหญ่ๆหน่อยเซ่โอเค8เมตรโอเคอ้าวปึ๊บนี่โอเคยาวประมาณนี้พอแล้วนะครับเราจะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะฮะเราจะสร้างแต่ม้าหมุนของเราก่อนสร้างปุ๊บวางแมปเรียบร้อยจากนั้นระวางทางเข้านะครับถ้าระวางทางเข้าแบบเนี้ยวางทางเข้าแบบอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยบอกเลยว่าไม่ดีนะครับเพราะว่าคนต่อคิวเนี่ยจะน้อยที่ทำให้แบบคนที่เข้าไปเล่นเครื่องเล่นอ่ะมันไม่เต็มคิวจากนั้นเราจะต้องขยับออกมาหน่อยนะครับรู้สึกว่าต้องขยับออกมาอีกหน่อยโอเคมานี้จากนั้นวางทางเข้าโอเคตรงนี้ส่วนทางออกเนี่ยยิ่งออกไปเจอของเร็วแค่ไหนก็ดีนะฮะจากนั้นโอเคทางเดินทางออกนะครับเป็นไงอีซี่โอ้โหส่วนทางเข้าเนี่ยเอาทำไมทางเข้าเบี้ยวอย่างนี้ล่ะเออโอเคทางเข้าเนี่ยเราก็สักประมาณนี้กำลังดีนะครับนี่เลยตรงไว้ตรงช่างหัวมันนะครับแต่ว่าเห็นไหมไงฮะความยอดเยี่ยมของการเรียนวิศวกรมากว่า4ปีเนี่ยทำให้ผมสามารถตั้งฉากได้อย่างสมบูรณ์แบบถุยไม่เกี่ยวกันเลยนะฮะโอเคจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำเลยก็คือเครื่องเล่นเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันจะมีบอกอยู่สถานะต่างๆนะครับว่าอันนี้ชื่อเครื่องเล่นนะครับ Venetian Colossal นะครับอันนี้เป็นค่า Prestige นะครับเป็นค่าแบบความหรูหราประมาณนั้นนะครับว่าอย่างตอนนี้เรามีอยู่220แล้วค่าอันนี้คือเรายังไม่ได้เปิดอันนี้คือระยะเวลาการรอคิวอันนี้จะเป็น
เงินที่ได้เมื่อเดือนก่อนว่าเราเปิดเครื่องเล่นนี้เราได้เงินมาเท่าไหร่นะครับอันนี้คือจำนวนผู้เล่นจำนวนลูกค้าต่อเดือนนะครับส่วนนี้ก็คือเป็นระยะเวลาลูกค้าทั้งหมดที่เข้ามาเล่นตลอดระยะเวลาที่เปิดเครื่องเล่นนี้นะครับส่วนอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าสำคัญยังไงตัวQ Scenery Rating นะครับหรือว่าเป็นค่า Rating ของตัวทิวทัศน์ระหว่างรอคิวนะครับโอเคอันนี้ Finance นะครับเป็นการตั้งราคาของตั๋วเครื่องเล่นว่าเราจะตั้งไว้เท่าไหร่นะครับซึ่งตอนนี้มันอยู่ที่ 3.5 จริงๆมันมีสูตรอยู่นะครับก็คือเราได้ค่า Prestige เท่าไหร่เนี่ยเราเอามันเนี่ยไปคูณ 0.3 นะก็คือ220คูณ 0.3 ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่เอ้ยไม่ใช่ 0.3 สิ 0.03 ก็จะเป็น 6.6 ดอลลาร์นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นค่า Prestige นะครับก็คือยิ่งเราเปิดระยะเวลายาวนานเนี่ยไอ้ค่า Prestige เนี่ยมันจะค่อยๆลดลงนะครับเนี่ยนะฮะแต่ว่าในระยะเวลานึงเนี่ยไอ้ค่า Prestige เนี่ยมันก็จะดีขึ้นเพราะว่าด้วยเครื่องเล่นของมันเนี่ยมันก็นะมันเป็นตำนานของสวนสนุกมันก็เลยทำให้ค่า Prestige เนี่ยสูงขึ้นเห็นไหมครับเราเปิดใหม่ปุ๊บมันก็จะเป็น110สักพักนึงก็จะเป็นเนี่ยฮะมันก็จะเริ่มลดลงเรื่อยๆนะครับเริ่มมีอายุแล้วเริ่มเก่าพอเก่าเสร็จอันนี้ก็คือเค้าเรียกอะไรฟื้นคืนชีพพอฟื้นคืนชีพเสร็จนี่ก็คือแบบมันจะเริ่มคลาสสิกพอคลาสสิกแล้วมันก็กลายเป็น110ตลอดไปนะครับจนกว่าเราจะไปลบทิ้งนั่นแหละง่ายๆอันนี้คัสตอมไมซ์อะไรไม่ต้องช่างหัวมันนะเป็นสีโอเคอันนี้ก็เป็นตั้งโหลดนะครับช่างมันเหมือนกันเมนเทนแนนซ์อันนี้ก็คือเราจะให้เรียกว่าเรียกคนมาซ่อมทุกๆกี่นาทีอะไรก็ว่าไปเอาล่ะเรามาดูสิ่งสำคัญเลยนะครับสิ่งสำคัญเลยก็คือการตั้งไลท์ซีเควนต์นะครับผมถ้าเราตั้งไลท์ซีเควนต์ที่ดีเนี่ยมันจะทำให้ค่า Prestige ของเราเนี่ยเยอะขึ้นนะครับซึ่งไอ้ม้าหมุนของเราเนี่ยเราจะตั้งเป็นแบบนี้ผมจะตั้งเป็นสปินฟาสทั้งหมด9อันสปินฟาส9อันป่ะเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9โอเคพอเราตั้งเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมเทสนะครับกดเทสด้วยแล้วเราค่อยไปดูค่าเพชรทีกันอีกทีนะครับอ่ะต่อมาสิ่งที่เราจะทำให้ได้ค่าเพชรทีที่เยอะขึ้นเนี่ยก็คือเรื่องของคิวในการต่อแถวซึ่งเราก็ต้องมาตกแต่งของเราครับโอเคจริงๆเราจะไปโหลดบูปินอะไรมาก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เราทำเองของเรานะครับฟึบนี่เดี๋ยวเราลองตั้งไปเรื่อยดูนะครับอย่างอันนี้เป็นแบบเป็นชายหาดทะเลใช่ไหมเราก็ควรจะเป็นท็อปปิคอลนะครับtropical อ๋อนี่เลยปึ๊บโอเคหมุนลงมาหน่อยจะได้ไม่บังนะครับปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ก็จะเติมนี้ลงไปนี่จากนั้นเดี๋ยวผมจะขุดบ่อน้ำขึ้นมานะครับก่อนขุดเนี่ยเราก็ต้องก่อนจะเติมน้ำเราต้องขุดลงไปก่อนนี่ไม่นั้นเลยโอเคค่อยเร็วขึ้นหน่อยนะครับโอเคจากนั้นเติมน้ำลงไปเดี๋ยวก่อนทาสีพื้นก่อนฟื้นนี่
คเรียบร้อยนะครับมาอ้าวลืมปะโถลืมเติมน้ำนี่น้ำอะไรดีอ่ะน้ำนิ่งเหรอน้ำนิ่งไม่ค่อยสวยอ่ะอันนี้แล้วกันนะครับโอเคได้มาเนี้ยนะคราวนี้ซีเนอรี่ของเราเราก็จะมาเติมสเปเชียลเอฟเฟกต์นะครับเราจะเติมพุน้ำลงไปนะครับเอาฟาวเทนสเปรดละกันเป็นตัวน้ำพุโอเคเราฝังไว้ใต้น้ำเรียบร้อยส่วนขอบคิ้วเนี่ยเราแล้วแต่เราจะเลือกเลยนะครับว่าเราจะใส่อะไรลงไปอย่างอันนี้มันเป็นแนวชายหาดผมก็จะเติมหินลงไปเยอะๆหน่อยนะครับใช่หรอกคิดไม่ออกหัวสินไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับโอเคเติมหินไปแล้วใช่ไหมปุ๊บคราวนี้เราก็จะมาเติมต้นไม้นะครับต้นไม้เนี่ยเราก็จะเป็นใช้ต้นปาล์มก็ได้นะครับนี่ให้มันดูแบบเป็นป่าหน่อยนะครับเนี่ยโเอาล่ะพอผมสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมครับโหซีนารีแม่งบูสต์มาเป็น90เลยอ่ะโหเป็นไงโคตรโหดนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำรอบๆนี้ให้มันสวยงามแล้วกันนะครับโอเคเพิ่มพุ่มไม้สีแดงไปหน่อยนี่นะครับคือซีนารีเนี่ยมันส่งผลจริงนะมันทำให้เราแบบง่ายๆอย่างถ้าเราไปแบบไปรอคิวอะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบมองไปแล้วมันสวยดีมองข้างแล้วแบบมีนู่นมีนี่มันก็โอเคใช่ไหมล่ะในขณะที่แบบโหแม่งมองไปเจอแต่เจอแม่งทีมงานเจอแบบสตาฟเดินไปเดินมาโหมันดูแบบไม่เจริญหูเจริญตาเลยนะครับโอเคปึ๊บปึ๊บจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถรีไซเคิลได้นะรีไซเคิลนี้หมายความว่าไงเราสามารถรีไซเคิลพวกไอวิวพวกเนี้ยมาใช้เป็นตัวต่อแถวของเครื่องเล่นอีกอันนึงได้เลยนะเราวางเครื่องเล่นอีกอันนึงใกล้ๆกันแค่เนี้ยโหประหยัดสุดๆนี่นะฮะซีนารีเรา 98% จริงๆเอาแค่นี้ก็พอแหละขี้เกียจละอ่ะโอเคคราวนี้เราก็จะมาลองเปิดดูนะครับผมจะเริ่มเล่นละเรามาดูกันนี่อันนี้ก็จะเปิดเทสไปนะครับโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหทำไมน้ำพุมันดูไร้ซึ่งพลังต้องอย่างนี้หน่อยโอเครอเทสเสร็จก่อนนะครับโอเคจะเสร็จแล้ว
ูสิว่าค่าเพสซีดเราจะได้เท่าไหร่อ้าว 100% แล้วเป็นไงครับจากตอนแรก220เป็นไงครับเราเพิ่มมาเท่าไหร่5เท่าเลยนะฮะเรียกว่า5ดาวเต็มนะครับ1,100เนี่ยเราไปคูณกับ 0.03 ได้อะไรครับนี่แหละครับคือค่าเข้าของเรานะครับ33ดอลลาร์หูเท่าไหร่อ่ะเกือบพันน่ะคิดดูพันหนึ่งก็ไม่รู้เนี่ยอาตีเป็นเงินดอลลาร์30บาทไทยเท่าไหร่990เครื่องเล่นเครื่องเดียวโหแม่งขุดเลือดขุดเนื้อสุดอ่ะอ่ะเราจะลองเปิดดูครับเราตอนแรกเรามีเงินอยู่ 4,000 ใช่ไหมอันนี้เราลงทุนไปประมาณ 1,800 กว่านะครับ 1,822 ดูซิว่าเราจะคืนทุนได้ในระยะเวลาเท่าไหร่นะครับโอเคดูนะฮะเนี่ยครับเราเปิดวันที่อตีเป็นวันที่15มีนาคมนะครับดูนะฮะเราดูไปเรื่อยแล้วกันนะครับเนี่ยครับโอ้โหทำไมเครื่องเล่นมันแพงจังฉันรักที่สวนสนุกนี้ค่าเข้ามันฟรีนะบอกแค่นี้แล้วก็เดินกลับไปไปทุกคนไม่มาเดินเล่นกันเลยเหรอโอ้นี่ครับมาแล้วครับเอามีเปลี่ยนใจอะไรของเขาเนี่ยจะเล่นไม่เล่นครับเอาโอเคบายครับนี่ครับทุกคนนะฮะเป็นครับคนมืดฟ้ามัวดินนะครับผมเอายังตามติดชีวิต2คนนี้อยู่นะครับนี่ครับทุกคนมานะครับเต็มไปหมดเลยมาเพื่ออะไรมาเพื่อเล่นเครื่องเล่นนี้ไงล่ะครับนี่นะครับมันเป็นเครื่องเล่นที่เรียกว่ายอดเยี่ยมไม่มีที่ไหนอีกแล้วนะฮะนี่ครับนี่ครับเพียงแค่12วันเนี่ยเราได้มาเกือบจะคืนทุนแล้วนะครับดูซิว่าจะคืนทุนภายในเดือนนี้ไหมโอ้โหคืนทุนภายใน15วันนะครับเนี่ยฮะโอ้โหสุดยอดเลยไหมครับนี่ครับดูเงินนะฮะเห็นไหมครับนี่คือเงินที่เราได้มาจากค่าตั๋วนะครับนี่ไงจบเดือนพอดีเลยนะครับเดือนมีนาคมเราได้เงินจากค่าตั๋วไป 2,300 อันนี้ครับดูแลสนุกสนุกนะครับส่วนตรงนี้เงินที่เราได้เป็นไงโหโคตรไวอ่ะเดี๋ยวผมตัดให้ดูเลยว่าอีกเดือนนึงเราได้เงินเท่าไหร่นะครับเอาละจบเดือนนะครับผมจบเดือนเมษายนนะครับนี่นะครับผมเดือนเมษายนทั้งเดือนเนี่ยเราเก็บค่าเครื่องเล่นไปได้ถึง 3,287 เหรียญซึ่งโหโคตรเยอะเลยนะเทียบกับเดือนมีนาคมที่ได้แค่ 2,394 เหรียญเท่านั้นโหนี่นะครับบอกเลยว่า2เดือนคืนทุนรวยยิ่งกว่าเล่นบิตคอยน์นะครับก็โอเคสำหรับม้าหมุนปาร์คนะครับผมก็คงจะสร้างไว้ก่อนแค่นี้แหละไว้เดี๋ยวค่อยมาทำต่อนะครับก็นี่ก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคนที่เล่นไฮเน็ตโคสเตอร์นะครับแบบว่าเฮ้ยเราสร้างสนุกแล้วทำไมเงินเราได้น้อยอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วมันมีเทคนิคอยู่เราต้องดูแบบสร้างไลฟ์ซีเควนซ์ให้ดีเราต้องมีแบบวิวให้คนยืนต่อแถวกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็โอเคนี่ก่อนแล้วกันนะไว้เดี๋ยวทำต่อเป็นเครื่องเล่นอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับ